change เรื่องที่การนายเราไม่อยากทำทิ้งสาลาตายยังไงครับครับผมโอ้โหคือเรื่องนี้เราได้เห็นแฟนๆเขาอยากให้จับมาทำเป็นซีรีส์หลายๆคอมเมนต์เนี่ยเขาพิมพ์มาว่าคาแรคเตอร์คล้ายๆภูพาเวลเราก็ไปนั่งอ่านแล้วแหละแต่ว่าเราก็ต้องเก็บอาการเพราะว่ากลัวแฟนคลับรู้เพราะพี่ชอดมาบอกว่าพี่จะมาทำนะเรายืนต้องเงียบๆแล้วก็เห็นนักเขียนเขาแบบว่ามีแอบหลุดนิดนึงด้วย แต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าแกล้งสาววายสำเร็จแล้วฮะฝันฝาดเลยก็เป็นตำรวจเลยด้วยเป็นตำรวจเป็นสารวัตรครับสืบสวนสอบสวนที่สิงหาใช่ที่ไม่เชื่อในเรื่องของไสยศาสตร์หรือว่าวิญญาณอะไรเงี้ยครับแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยเขาไปทำคดีแล้วก็เจอทูบอยู่ในบริเวณนั้นก็แล้วก็เรื่องราวมันก็ยาวไปทูบเราเป็นคนเห็นผีใช่แล้วทูบนะครับเป็นรอบนี้เป็นเด็กแบบพอเขาเห็นผีเนี่ยเขาก็จะแบบอยู่นิ่งๆคนเดียวส่วนใหญ่จะไม่ค่อยไปสูงสิงกับใครเพราะว่าแบบแยกไม่ออกว่าไหนผีไหนคนแล้วก็ตามเหตุการณ์ที่เห็นในทีเซอร์ครับก็คือผมกำลังโดนผีเฮื่ออยู่จับแล้วก็คิดว่าเราเป็นใช่ใช่ปรากฏว่ามันแบบเพราะเราไม่เห็นเหตุการณ์พอดีเราไม่เห็นหน้าที่ทั้งหมดก็เลยยกต่อไปที่หมอนิติเวชหมอนิเวชครับคอยดูครับก็ไมเคิลก็รับบทเซครับจริงๆก็เป็นตำรวจนะเป็นตำรวจที่แบบว่าอาจจะอยู่ในแผนกของพิสูจน์หลักฐานครับผมก็จะมีความเชี่ยวชาญด้านของนิติเวชด้วยครับผมก็ในเรื่องเนี่ยเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผู้ผีปีศาจเลยครับเหมือนกับสิงหาคือสองคนนี้จะสนิทกันนะครับโตมาด้วยกันก็ก็ใจได้เจอกับพวกสุชาติตลอดเหมือนเราจะเป็นคู่ที่ทำงานร่วมกันตลอดส่วนท็อปเป็นไงส่วนท็อปรับบทเป็นดารินครับเป็นหมอนิติเวชครับก็เป็นคนที่กลัวผีครับแต่ว่าเป็นหมอนิติเวชก็จะเป็นการก็เราสองคนก็จะเป็นผู้ช่วยที่สืบคดีเรื่องที่มีคนตายเจ็บศพเป็นไงทำใจยังไงบ้างไม่ต้องมาเล่นเรื่องที่เกี่ยวกับโอเคแต่คนนี้ไงคนนี้ค่อนข้างนะค่อนข้างมากไม่กลัวค่อนกลัวมากกลัวจริงคนนี้กลัวจริงที่เจอที่เห็นมาเมื่อกี้คือน่ากลัวมากเลยนะเป็นไงบ้างน่ากลัววันถ่ายนี่คือสุดๆบรรยากาศการถ่ายทำที่เสื่อมเยอะมากก็น่ากลัววุ่นวายด้วยเพราะว่าคือเราต้องทำเอฟเฟกต์ให้กับผีที่แบบว่าคือจะมีคนจริงๆด้วยนะที่ต้องมาทำเอฟเฟกต์แล้วก็เขาจะถูกเย็บปากแล้วก็เอาเหมือนเอาสิ่งบูชายันเนี่ยเอาไว้ข้างในอย่างเงี้ยแล้วก็แกะเย็บน่ากลัวน่ากลัวมากคือเย็บปากเย็บตาจริงแบบที่เห็นเลยโอ้โหแล้วฝั่งนี้ครับกลัวไหมครับเป็นหมอที่พิสูจน์จริงจริงจริงก็กลัวเหมือนกันครับแต่ว่าก็ต้องใจดีสู้เสือครับใจดีสู้เสือพยายามสวดมนต์ครับผมแต่ว่าก่อนถ่ายทำเนี่ยเราก็มีการไหว้หนังเรียบร้อยเลยครับต้องของขังกันไหมใช่คนที่กลัวผีต้องพกไหมต้องพกไหมเรียกได้ว่าก็สวดมนต์ไหว้พระเขาชอบจะลือกันว่าแบบเวลาที่เล่นซีรีส์หรือเล่นหนังอะไรที่เกี่ยวกับผีอะไรเงี้ยจะแบบมีโอกาสเจอเนี่ยเราก็เลยแบบกลัวเหมือนกันครับว่าเจ้าที่ก็ใช่แล้วจะมีความว่าจะซีนหวานๆก็มาไม่บอกเหมือนกันนะคือตอนเล่นไปเนี่ยต้องบอกเลยว่าพี่ปีเตอร์เนี่ยเขาบีบมาว่าคือเขาพูดมาหลังไมค์ว่าอย่าเบฟเกินไปคือคาแรคเตอร์แบบติดเบฟอ่ะติดอินเนอร์แบบมั่นๆหน่อยเวลาจูบอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมันเป็นเบฟเขาก็เลยต้องเปลี่ยนค่อยๆอะไรเงี้ยคนละแบบกันเรื่องนี้ก็ยังเป็นภูพาเวลเหมือนเดิมภูพาเวลนี่ภูพาเวลเหมือนเดิมครับผมก็ยอมทุกเรื่องเลยแต่เรื่องนี้คู่เรามาแล้วนะเฮ้ยยังต้องเป็นมาแล้วนะตอนนี้ยอมไปแล้วนะก็มาแน่มาแล้วถึงว่าเราจะได้พูดกันจะมีซีนหวานให้ได้เห็นแข่งเลยไหมต้องมีแหละจริงๆเราจริงๆคือยังเราก็ยังไม่ทราบรายละเอียดของบททั้งหมดทำยังไม่ทราบแต่เมื่อกี้พี่ชอดพูดบนเวทีแล้วนะก็เรียบร้อยพี่ชอดก็ได้เอ่ยปากแล้วว่าจัดให้ลูกก็คิดว่ารอลุ้นครับผมเขาเรียกหนักใจเรื่องอะไรมากสุดในเรื่องนี้หนักใจอะไรมากสุดในเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นภาษาไทยครับเพราะว่าพีเตอร์เขาบอกว่าเรื่องนี้อาจจะต้องเทรนนิ่งเรื่องแบบว่าการพูดให้เป็นคนแบบพื้นเมืองหรือว่าแบบอะไรเขาเรียกว่าไงนะเป็นแบบความชัดเจนอ่ะเป็นคนไทยมากขึ้นคือผมว่าติดเหมือนพูดแบบฝรั่งในพิทเบฟแต่เรื่องนี้เขาอยากให้พูดให้มีความเป็นตำรวจนิดนึงครับผมก็ต้องไปเรียนนั้นเพิ่มพูดมีความยากไหมเราเด็กพีเตอร์ทำไมถึงพูดคือผมอ่ะผมเป็นคนไม่พูดแล้วมันจะนี่ไหมอ่ะคือผมเป็นคนกลัวผีแต่ผมไม่เคยเจอผีหรอกในชีวิตอ่ะ
อย่าเจอเลยอย่าเจอเลยอย่าเจอเลยดีนะอย่าเจอเลยอย่าเจอเลยอย่าเจอเลยแต่คือกลัวกลัวแบบมันจะแบบเหมือนมีอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะนั่นแหละเลยเดี๋ยวหลังจากนี้พอต้องถ่ายทำจริงแล้วก็คือผมนี่กำลังคิดอยู่ว่าต้องโพกอะไรบ้างแต่ก็มีแบบไปไหว้พระไหว้อะไรแบบนี้แน่นอนเลยตอนนี้คาถาท้าเวสสุวรรณมาครบแล้วนะเราครบกันแล้วนะเพราะเรากลัวจริงมีคนข้างๆอยู่ไม่เป็นใจอีกเหรอว้าตามในเรื่องครับก็ถ้ามีเขาอยู่เนี่ยก็ไม่เห็นนี่ปกป้องได้ซึ่งสารวัตรตัวจริงค่อนข้างกลัวผีด้วยกลัวผีก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่างานแต่งครั้งนี้จะเป็นไงครับฝากป่าเลยครับรูปก็อยากจะฝากสิงสาราตายนะครับมาดูพวกเราทูบสารวัตรสิงหาหมอเซหมอเซหมอนารินนะครับครบบอกเลยว่าเรื่องนี้นะครับเป็นซีรีส์วายแนวแบบโฮลเลอร์แบบเสียงของขวัญหน่อยก็สนุกแน่นอนครับเพราะว่าแค่พวกเราได้เข้าไปในกองก็คือแบบสนุกกันมากก็อยากจะให้ทุกคนรอติดตามนะครับก็ดูได้ครับช่องวัน31ครับเวลา 4:15 ครับเร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้เร็วๆนี้ฮะไม่รู้เหมือนกันนะเร็วๆนี้นะโอเคขอบคุณจ้าขอบคุณจ้า